ถ้าคุณอยากจะเป็น British Citizen หรือว่าพลเมืองของประเทศอังกฤษคุณจะต้องผ่านการทดสอบที่ชื่อว่า Life in the UK Test สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปิ๊กจะมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวสอบ Life in the UK Test ง่ายๆสไตล์ปิ๊กนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะปิ๊กจะช่อง Mila UK Station นะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปิ๊กจะมาแชร์เรื่องการเตรียมตัวสอบ Life in the UK Test ง่ายๆสไตล์ปิ๊กเนี่ยแหละค่ะถามว่าสอบหรือยังยังจ้าสอบพรุ่งนี้นะคะ ยังไม่สอบแต่ว่าอยากจะมาแชร์วิธีการเตรียมตัวเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีพี่น้องหลายๆคนนะคะที่กำลังจะมาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าไม่เด่นไม่ดังฉันจะไม่กลับไปนะคะถ้าไม่ได้ British Passport ฉันจะไม่กลับไปนะคะเหมือนปิ๊กเนี่ยนะคะความตั้งใจก็คือต้องได้ British Passport เพราะว่าอะไรฉันเบื่อการขอวีซ่ามากแกดังนั้นคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะขอพูดเป็นภาษากลางเนาะแฟนคลับทางอีสานนะคะบื่อซะก่อนบื่อนะคะเพราะว่าในคลิปนี้นะคะมันก็จะมีเนื้อหาเฉพาะเลยนะสำหรับคนที่มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็อยากจะเป็น British Citizen หรือว่าพลเมืองของประเทศอังกฤษนะคะการที่เรามาอยู่ประเทศอังกฤษด้วยวีซ่าติดตามสามีนะคะเมื่อเราอยู่ครบ5ปีเนี่ยเราจะต้องสวิตช์หรือว่าเปลี่ยนวีซ่านะคะจากวีซ่าติดตามไปเป็นวีซ่าถาวรนะคะซึ่งการที่เราจะต่อเป็นวีซ่าถาวรนั้นเราจะต้องผ่านการทดสอบ2อย่างนะคะ1ก็คือ Life in the UK Test 2ก็คือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 นั่นเองนะคะภาษาอังกฤษน่ะก็คือพวกเรามาอยู่ที่นี่5ปีแล้วมันก็ต้องมีการพัฒนาบ้างเนาะซึ่ง B1 น่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามันจะทดสอบในเรื่องของการพูดแล้วก็การฟังนะคะทุกคนทีนี้มันมาจุดใต้ลำตอตรงที่ Life in the UK Test นะคะซึ่งหลายๆคนก็มีทักษะในการพูดฟังโต้ตอบแบบverbal นะคะก็คือ communication ได้นะคะแต่ว่า life in the UK test มันก็จะมีศัพท์ลงลึกไปแบบ British English นะคะซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองอะไรด้วยนะคะมันก็ยากยุ่งนะทีนี้พูดถึง life in the UK test ก่อนนะคะทั้งหมดเนี่ยคำถามเนี่ยจะมี24ข้อเราต้องถูก18ข้อขึ้นไปเราถึงจะผ่านนะคะก็คือ 75% นะคะดังนั้นนะคะ18ข้อขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องได้นะคะแล้วก็เนื้อหาในการสอบนะคะทุกคนมันก็จะมีอยู่5 chapter ด้วยกันนะคะก็คือ chapter แรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง the value and principle of the UK แล้วก็ chapter ที่2นะคะก็คือ what is the UK แล้วก็ chapter ที่3นะคะเกลียดสำเนียงตัวเองมากนะคะชั้นที่3จะเป็นเรื่องของ history นะคะก็คือประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นพาร์ทที่ปิ๊กชอบมากที่สุดปิ๊กเป็นคนหมักประวัติศาสตร์แต่พี่น้องคือมันจะเริ่มตั้งแต่ยุคล่าสัตว์นะคะ Iron Age มาจนถึง Middle Age นะคะจนถึงปฏิวัติอุตสาหกรรม P-Day โอ้ชอบนะคะแล้วก็Chapter ที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Modern Thriving Society นะคะก็คือเป็นเรื่องของยุคปัจจุบันละนะคะแล้วก็เรื่องของสังคมที่ประเทศอังกฤษนะคะว่าเขามีค่านิยมอะไรยังไงคนมีชื่อเสียงมีใครอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ Chapter สุดท้ายนะคะ Chapter ที่5ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง The Government Laws and Your Role นะคะซึ่ง The Government ก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลก็จะมีเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็เรื่องกฎหมายนะคะแล้วก็ยูโรก็คือหน้าที่ที่เราจะสามารถใช้ได้ในกรณีที่เรากลายมาเป็น British Citizen หรือว่าพลเมืองของประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเนื้อหาทั้งหมด5 chapter นี้นะคะถามว่าปิ๊กอะพออ่านออกเขียนได้ไหมก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยปิ๊กมีความอยากรู้ว่าถ้าเพื่อนๆคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะทำยังไงเขาถึงจะสอบผ่านนะคะทีนี้พี่ก็เลยได้คุยกับครูตั๊กธัญกมลนะคะครูตั๊กเนี่ยเป็นติวเตอร์สอน Life in the UK Test นะคะที่ประเทศอังกฤษเลยนะจะสังเกตว่า
มันจะมีอาชีพใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยในประเทศอังกฤษนะคะครูตั๊กเป็นติวเตอร์สอน Life in the UK Test แล้วปิ๊กโก้ไปลงเรียนคอร์สออนไลน์กับครูนะคะส่วนหนึ่งก็คือขี้เกียจอ่านหนังสือนะคะก็เลยไปลงคอร์สแล้วก็ในคอร์สเนี้ยจะเป็นคอร์สออนไลน์อยู่ใน Facebook กลุ่มลับนะคะเรียนได้ไม่จำกัดเรียนได้ตลอดนะคะทุกคนปิ๊กโก้ไปลงเรียนสิ่งที่ปิ๊กสงสัยนะคะมันก็คลายความสงสัยไปหลายอย่างเพราะว่าครูตอบโจทย์ให้ปิ๊กเกือบทุกอย่างเลยเพราะว่าที่ปิ๊กสงสัยว่าเอ๊ะพี่น้องคนที่อ่านหนังสือไม่ออกอ่ะครับที่เขาแปลความหมายไม่ได้อ่ะทำไมเขาถึงสอบผ่านบางคนน่ะก็ได้คะแนนเต็มนะคะก็คือครูมีเทคนิคในการจำคำศัพท์หรือว่าจำสตอรี่ในแต่ละชัปเตอร์เว้ยแบบอเมซมากอ่ะทุกคนครูสามารถทำให้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าแปลไม่ได้เนี่ยทำข้อสอบได้เต็มอ่ะ24ข้องึสมากเลยอ่ะก็เลยแบบไปนั่งเรียนปิ๊กก็เรียนตามวิดีโอที่ครูสอนนะคะแล้วก็จดเลคเชอร์ไปด้วยแล้วก็มาลองทำเอ็กแซมหรือว่าแบบทดสอบที่ครูให้มาเนาะก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะทุกคนอีกอย่างนึงที่ครูตักให้มาเนาะก็จะเป็นการ์ดคำศัพท์แบบนี้นะคะซึ่งการ์ดคำศัพท์ตรงนี้นะก็จะมีคีย์เวิร์ดนะคะแบบง่ายๆอย่างเช่นคำว่า author อย่างเงี้ยนะคะ author ก็คือคนที่เป็นนักเขียนนะคะแล้วทีนี้ครูให้จำว่า J.K. Rowling นะคะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษนะคะเขาเขียนเรื่อง Harry Potter อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราจำคำว่า J.K. Rowling กับ Harry Potter แล้วเชื่อมโยงกับคำว่า author อย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้ข้อสอบทำได้แล้วอ่ะ1ข้อนะอีกอันอย่างเช่นคำนี้คำว่าby election นะคะ by election ก็คือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ MP สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบางเมืองเนี่ยตายหรือว่าต้องลาออกอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นการเลือกตั้งแบบที่เรียกว่า by election นั่นเองนะคะซึ่งคำศัพท์พวกนี้มันจะมี sample หรือว่าตัวอย่างให้เราจำซึ่งมันจะออกข้อสอบด้วยแล้วก็ตรงไหนที่มักจะออกข้อสอบบ่อยๆครูก็จะให้นักเรียนน่ะดอกจันดาวล้านดวงไปเลยในเอ็กแซมน่ะมันก็มีจริงๆแม้ที่ครูบอกน่ะนอกจากที่ปิ๊กอ่ะเรียนกับครูตั๊กนะคะปิ๊กยังได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมของท่านอาจารย์คนึงนิดกราเนตด้วยนะคะอาจารย์ก็ทำแจกฟรีนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับหนังสือดีๆเล่มนี้นะคะก็คือปิ๊กก็เรียนทั้งออนไลน์แล้วก็อ่านหนังสืออาจารย์คนึงนิดด้วยนะคะต่อมาอีกแหล่งนึงก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ปิ๊กทำแบบฝึกหัดนะคะที่ชื่อว่า Life in the UK Test web.co.uk นะคะทุกคนซึ่งในนี้ก็จะมีทั้งเนื้อหาทั้ง5 chapter ด้วยกันนะแล้วก็มี test นะคะแบบทดสอบแล้วก็มี exam ให้นะคะมีทั้งหมด15ชุดนะคะทุกคนปิ๊กก็ทำ exam 15ชุดนี้หมดแล้วนะคะก็เป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไงนะคะต้องรอฟังผลพรุ่งนี้นะคะทั้งหมดที่เล่ามานี้นะคะก็คืออยากจะให้กำลังใจสำหรับพี่น้องนะคะที่คิดว่าอุ๊ยตัวเองอ่านไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเขียนไม่ได้เนี่ยจะสอบผ่านไหมไม่ต้องกังวลนะคะก็คือใช้ความพยายามของเราถ้าอ่านไม่ออกก็ฟังเอาค่ะพี่น้องฟังแล้วก็จดคีย์เวิร์ดที่เราฝึกนั่นแหละค่ะเขาจะมีให้ฟังด้วยนะแล้วก็ถ้ารู้ว่าตัวเองอ่ะอ่อนเรื่องนี้นะคะก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะแล้วก็รีบทำแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้มันแบบใกล้จะถึงเวลาอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าเดือน2เดือนค่อยไปทำถ้ารู้ว่าตัวเองอ่อนเรื่องนี้ก็คือสอบล่วงหน้าไปเลยนะคะ1ปีเตรียมตัวไปเลยล่วงหน้า1ปีนะคะยังไงก็ได้แน่นอนนะท้ายนี้ต้องมาดูกันว่าพรุ่งนี้ปิ๊กจะสอบผ่านไหมถ้าใครสนใจติวเตอร์คนไทยนะคะที่จะสอบ Flight in the UK Test ใน UK ปิ๊กก็แนะนำครูตักไปแล้วกันเนาะรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนติดต่อคุณครูไปนะแล้วก็บอกคุณครูว่ามาจากปิ๊กนะคะจะได้รับส่วนลดหรือไม่นั้นปิ๊กไม่รู้ อยากให้ทุกคนสอบผ่าน Flight in the UK Test แล้วก็เราจะได้ขอสัญชาติอังกฤษได้แล้วก็ถ้าเรามีพาสปอร์ตอังกฤษนะคะชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะแกเวลาจะไปไหนมาไหนมันก็สะดวกอ่ะมันไม่ต้องขอวีซ่าจากใจเลยจากใจคนที่แบบว่าเคยทำวีซ่ามาก่อนนะคะโอเคพรุ่งนี้เราไปดูผลว่า
ปีจะสอบผ่านไหมนะคะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะเล่าเรื่องราวสตอรี่การเตรียมตัวสอบไลท์ in the UK test เจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะปีจะช่องวิลล่า UK station ค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่19สิงหาคมปี63นะคะทุกคนซึ่งเป็นวันที่ปิ๊กจะต้องไปสอบ Live in the UK test ที่เมืองเลสเตอร์นะคะบรรยากาศวันนี้ก็สายฝนโปรยปรายนะคะเป็น British weather เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยจะ rain and cold มีฝนนะคะแล้วก็อากาศเย็นนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะปิ๊กแพลนว่าจะออกบ้านตอน 10:30 นะคะตอนนี้ก็อีกประมาณ5นาทีนะแล้วก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะคะพี่จะขับรถไปเองแล้วก็สอบตอน 15:15 ทุกคนยิ่งพูดยิ่งตื่นเต้นมากๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าผลสอบพี่จะเป็นยังไงเนาะแล้วเมืองเลสเตอร์ในช่วงวันที่อากาศฝนพรำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปสอบ Live in the UK test ด้วยกันค่ะฝนตกจ้าทุกคนตอนนี้มาถึงเลสเตอร์แล้วนะคะฉันหลงหนักมากนะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินไปที่สอบนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะมีเวลาทำวิดีโอนะคะแต่คือมันมัวกังวลเรื่องการสอบแล้วก็ฝนมันก็ตกด้วยทุกคนแล้วก็ปิ๊กก็ขับรถหลงด้วยนะคะกว่าจะหาที่จอดอะไรเลยก็เลยแบบเอ้ยไม่มีอารมณ์นะคะ ผลการสอบนะคะก็คือเขาจะแจ้งอยู่ในเว็บไซต์ที่เราล็อกอินสมัครเข้าไปจองทำการทดสอบไลท์ใน UK test นั่นแหละค่ะเขาไม่ได้แจ้งที่ศูนย์เลยนะคะทุกคนพอทดสอบเสร็จนะเขาก็บอกว่าให้เธอล็อกอินเข้าไปเว็บไซต์ที่เธอสมัครมานะประมาณ10นาทีผลก็จะออกนะคะทีนี้ในการสอบของปิ๊กนะเขาดูแค่บัตร BRP card หรือว่า Resident card เท่านั้นนะคะเขาก็ไม่ได้ดูอย่างอื่นเนาะเวลาในการสอบอะทั้งหมด45นาทีนะแต่ว่าปิ๊กใช้ไปประมาณ10นาทีนะคะแบบว่าครูสอนดีนะคะ10นาทีสักออกมาเลยนะคะแล้วก็มาล็อกอินเข้าระบบผลปรากฏว่าแทมทาแรมแท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 มผลปรากฏว่าผ่านค่ะขอขอบคุณครูตั๊กเลยนะคะยกความดีความงามความชอบนะคะให้ครูตั๊กเลยนะคะเพราะว่าครูมีเทคนิคในการจำที่ง่ายมากนะคะคือปิ๊กอ่านหนังสือรอบเดียวจริงๆนะแล้วก็ปิ๊กฝึกทำข้อสอบที่ครูเก่งมาให้นะคะผ่านนั้นแต่เขาไม่ได้บอกนะว่ากี่คะแนนอะไรเงี้ยเขาบอกแค่ว่าผ่านนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเปเปอร์เวิร์กอะไรพอเพิ่มนะคะแค่ผ่านเหมือนที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะก็ขอบคุณครูตั๊กนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณสามีที่ช่วยติวให้ด้วยถึงแม้ว่าคนอังกฤษจะไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสามีก็ช่วยนะคะเพราะพี่จะเป็นคนอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้สามีฟังแล้วก็ช่วยกันเดาข้อสอบตอบคำตอบอะไรนี้ด้วยกันเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนเนาะที่กำลังจะไปสอบไลท์ in the UK test หรือว่าคนใหม่ๆที่กำลังจะมานะคะจะได้ participate หรือว่าเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะถ้าเพื่อนคนไหนสอบผ่านแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเคล็ดลับในการอ่านหนังสือได้หรือว่าใครที่สงสัยตรงไหนนะคะหรือว่าอยากได้เว็บไซต์ที่ทำข้อสอบนะปิ๊กก็ปักหมุดไว้ให้ด้านล่างแล้วโอ้โล่งแล้วนะคะเตรียมตัวไปฮอลิเดย์ได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากต้นไม้ใจ